คำว่าแบ่งขายก็คือเข้าเกณฑ์ว่าชนเป้าที่เราวางไว้อะถ้าไม่ take action ถือเงินสดไว้บ้างเลยเนี่ยมาดูแปลกๆคือเวลาเข้าเทรดเนี่ยก็ต้องมองแผนไว้ตั้งแต่ตอนวันแรกละซื้อเสร็จเป้าเท่าไหร่บ้างที่จะขายแล้วจริงๆมันก็เป็นหลักการที่เทคนิคเขาใช้กันนะก็ใช้คำว่า trailing stop คือคิดเป้าละอยากรันเทนใช่ไหมก็รันเทนไปสิความรู้ระหว่างบรรทัดปิดท้ายวันนี้คือว่าถ้าใครมีกำไรกำไรซึ่งตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตที่ต้องการจะรันเทรนเพราะตั้งใจจะลงทุนระยะกลางยาวแต่ดูเหมือนมีอะไรเสียวๆให้ลุ้นเยอะเลยอะไรคือหลักการในการที่เราจะล็อกกำไรอะไรคือหลักการที่เราจะขายล็อกกำไรภายใต้ภาวะตลาดผันผวนครับคุณเปรมสุขครับเวลาที่เราเทรดหรือว่าพวกผมใช้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยสิ่งแรกก็คือมีเป้าถูกไหมครับสมมติเราบอกเขาเทียบเคียงกับเซตก่อนแล้วกันเซตก่อนหน้านี้เราก็มอง 1,685 จนถึง 1,700 แถวนั้นนะครับไปอยู่ในเลนสัก15จุดตรงนี้มันฮิตเป้าละพอฮิตเป้าเสร็จปั๊บเราก็โดยปกติเรามักจะแบ่งขายไว้สักส่วนหนึ่งคำว่าแบ่งขายก็คือเข้าเกณฑ์ว่าชนเป้าที่เราวางไว้อะถ้าไม่ take action ถือเงินสดไว้บ้างเลยเนี่ยมาดูแปลกๆอยู่เหมือนคุณวางแผนว่าจะซื้อของ10บาทแล้วจะไปขาย12บาทพอถึง12บาทแล้วไม่ขายกลายเป็นว่าแผนที่เราวางไว้จะเสียสูญไปนะครับแล้วก็อ่ะแบ่งขายไว้บ้างแล้วก็ใช้วิธีการขายหมูอย่างที่เราเคยคุยกันขายที่12แล้วมันถอยลงมาแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปใหม่เลยทำ new high ใหม่แล้วก็ยอมก็ไปซื้อคืนแต่ซื้อในสัดส่วนเดิมนะยังไม่ได้ซื้อในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเราก็จะรักษากำไรไว้ได้อันนี้ก็เป็นกลวิธีตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เช่นว่ามันชนแนวต้านหรือว่าชนเป้าที่เราว่าไว้แล้วมันย่อลงมาลึกกว่าที่คาดบางคนเอาแบบเกณฑ์ง่ายๆชนเป้าแล้วต่ำกว่าเป้าที่เราวางไว้สัก 3% ก็เริ่มขายละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธี trailing stop นะครับ trailing stop ก็คือล็อกกำไรในกรณีที่มันฮิตเป้าแล้วมันไม่ไปต่อจริงแล้วลงมาด้วยบางคนอาจจะบอกอุ้ยถ้าชนเป้าแล้วถอยลงมาสัก 5% แสดงว่าต้องขายละอ่ะคุณก็ล็อกกำไรตามนั้นไปอาจจะใช้เป็นวิธีแบบนี้นะครับไม่งั้นมันก็ต้องไปนั่งดูทีละตัวตามแนวไปแต่ภาพสำคัญที่สุดก็คือเวลาเข้าเทรดเนี่ยก็ต้องมองแผนไว้ตั้งแต่ตอนวันแรกละซื้อเสร็จเป้าเท่าไหร่บ้างที่จะขายผิดทางจะสต็อปลอสที่เท่าไหร่นะครับคราวนี้มันแนวสำคัญพอชนเป้าแล้วเราจะทำยังไงก็ขายบ้างครับเราไม่มีใครรู้ว่าหลังจากขายแล้วมันจะขึ้นต่อหรือว่าลงถ้าขึ้นต่อตลาดมันยังเปิดกว้างเราเข้าไปซื้อเพิ่มได้แต่อย่าเอาสัดส่วนใหม่มาเพิ่มนะมันวันนี้ผมพยายามย้ำคือกลายเป็นว่าถ้าคุณเปลี่ยนเหมือนกับวันนี้เราซื้อแสนหนึ่งแล้วพอหุ้นขึ้นนิวไฮโอ้เพิ่มเข้าไปอีกแสนหนึ่งสัดส่วนทุกอย่างคุณจะเพี้ยนหมดนะครับก็ซื้อเท่าเดิมไปก่อนแล้วก็รันเทนใหม่อันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าชนละไม่รู้จะทำไงดีก็เอาหลักการง่ายๆไป 3% ขายไหม 5% ขายไหมจากเป้าที่เราถึงนะคือถ้าหุ้นจะขึ้นต่อมันไม่ควรจะลงถึงขนาด 3% 5%อาจจะต้องใช้วิธีนี้ละกันนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ส่วนหนึ่งนะครับผมครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าถือหุ้นแบงก์ใหญ่นะแบงก์ใหญ่เนี่ยก็คือหุ้นตัวหนึ่งถ้าเกิดยิงกันโอกาสย่อก็มีแต่ถ้าเกิดว่าประชุมเฟดคืนนี้ปังขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เดือนมีนาคมคอนเฟิร์มดอกเบี้ยขาขึ้นเข้าทางแบงก์อีกยังไงดีครับกำไร BBL อยู่ยังไม่ขายเนี่ยแต่ก็ต้องลุ้นทั้งเหตุการณ์รัสเซียแล้วก็มีลุ้นเชิงบวกเรื่องเฟดประชุมนัดพิเศษคืนนี้ด้วยเราควรมีหลักคิดทิ้งท้ายยังไงดีครับคุณเปรมสุขโอเคก็จริงๆใช้คำว่าอันนี้ก็แชร์กันได้นะเวลาที่คนที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยสิ่งสำคัญมันก็มีอยู่2ส่วนครับส่วนแรกคือเราคาดการณ์คำว่าคาดการณ์ในที่นี้ถูกผิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีใครคาดถูก 100% ทุกครั้งอย่างที่คุณยุทธนาบอกถ้าออกมาแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยประกาศอย่างที่ว่าหุ้นกลุ่มแบงค์ขึ้นเราทำยังไงอันนี้ก็คือต้องพิจิกแล้วก็ทำตามนั้นแต่ส่วนแรกก็คือคุณวางแผนก่อนคุณเชื่อมุมไหนถ้าคุณเชื่อว่าสมมติว่าบางคนบอกเชื่อแล้วเดี๋ยวต้องมีการลบกันแน่ๆยิงกันตุ้มตามตุ้มตามตลาดหุ้นจะร่างลงงั้นแสดงคุณแทงขาทางลงถูกไหมครับงั้นคุณก็ต้องยอมขายไว้ก่อนแต่เมื่อคุณขายนะคือถ้าถูกทางขายแล้วคุณจะไปซื้อคืนที่เท่าไหร่คุณก็วางแผนตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1แล้วถ้าเกิดว่าคุณวางแผนคือคาดการณ์ว่าหุ้นจะลงแล้วมันไม่ลงคุณยอมสต็อปลอสไปซื้อคืนที่ราคาไหนอันนี้คือคนกลุ่มแรกนะครับส่วนคนในกลุ่มนึงบอกผมมีแบงค์อยู่ผมมีของอยู่
ผมเชื่อว่ามันน่าจะขึ้นต่อนะผมก็ต้องล็อกกำไรไว้เช่นสมมติคุณบอกแบงก์กรุงเทพต่ำเท่าไหร่คุณขายอ่ะถ้าไม่ต่ำคุณก็เล็ด profit run ไปยิ่งมันขึ้นห่างเป้าไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็ใช้วิธีผมได้ละจากไฮลงมาสัก 3% ค่อยขายอะไรอย่างนี้โอเคหลังจากนี้ก็คือเราแค่ขาดทุนกำไรแล้วครับเพราะว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแล้วจริงๆมันก็เป็นหลักการที่เทคนิคเขาใช้กันนะก็ใช้คำว่า trailing stop คือคิดเป้าละอยากรันเทนใช่ไหมก็รันเทนไปสิต่ำลงมาเท่าไหร่บางคนใช้เป็นแนวเช่นต่ำจากไฮลงมา2บาทหรือว่า 2% ในสตรีมมิ่งก็มีวิธีเซตเนาะตัว trailing stop ไปใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์บางครั้งมันก็ช่วยได้มันคือเขาเรียกว่านะเครื่องจักรกับคนเนี่ยมันต่างกันตรงที่เครื่องจักรมันไม่มีหัวใจอะเวลาที่มันถึงเป้าแล้วมันขายให้เราเลยพอใจเรามันลงมาแล้วจะขายดีไม่ดีขายดีไม่ดีไปตรงนั้นเราไปกังวลเปล่าๆนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดทางขายแล้วมันไม่ลงมันขึ้นไปใหม่เรายังมีเครื่องมือที่จะเอาเงินสดตัวเดิมกลับไปซื้อคืนได้ครับไม่ต้องห่วงยิ่งคุณกำไรมาตั้งเยอะตอนนี้คุณแค่ขาดทุนกำไรไปยังดีกว่าไปละล้าละหลังแล้วกลายเป็นว่ากำไรที่ได้มาไม่ได้กลับไปคืนทุนเนี่ยผมว่ากลายเป็นว่าคุณไม่รักษาเงินต้นและกำไรตัวเองนะครับอย่างนั้นน่าจะผิดมากกว่าครับผมนะครับBasic to Digital Assets โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจเชิญครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักครับท่านที่สนใจทั้งคอร์สใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอร์สเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ